วันนี้เราได้เป็นเครื่องในไก่มานะครับเราก็จะมาทำอาหารให้น้องริชาร์ดกินนะครับซื้อมา30บาทรู้สึกว่าจะมีหัวใจแล้วก็มีตับไก่แล้วก็มีกึ๋นนะครับผมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าไปสิ่งสำคัญเลยก็คือความสะอาดนะครับเนื่องจากว่าเราก็จะเอาไปทำอาหารกินด้วยนะเราก็จะแบ่งให้น้องด้วยแล้วก็ไปทำอาหารกินด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าปกติแล้วเขาล้างกันหรือเปล่าแต่มันก็เป็นของกินนะเนาะแล้วก็ล้างไว้ก่อนต่อมานะครับผมก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผสมกับไก่สับผสมกับพวกเครื่องในสับนะครับก็จะได้ช่วยในการย่อยของน้องด้วยนะแล้วผมก็จะตักใส่ในถุงประมาณ1ช้อนประมาณ1มื้อของน้องนะครับผมนี่ก็คือไก่สับผสมกับเครื่องในสับนะครับเราจะเอาไปแช่ช่องฟรีซนะครับตุนไว้นี่เราก็ได้8ถุงเลยนะครับก็ถุงหนึ่งน่าจะอยู่ได้อาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่าผมให้2วันต่อ1ครั้งนะครับผมก็ถุงหนึ่งก็น่าจะอยู่ได้2วันนี่ผมก็จะไว้แถวนี้อันนี้ก็เป็นของน้องนะยังไม่หมดเนี่ยปกติผมให้เนี่ยแค่นิดหน่อยยังนี่ทํามาตั้งเยอะก็น่าจะวันนึงก็น่าจะใช้ไม่หมดนะปกติผมให้แค่นี้นี่ดูดิเยอะชิบหายเลยนี่เลยก็คือแคลเซียมนะครับเพื่อให้กระดูกน้องเขาแข็งแรงนี่แค่นี้พอแค่นี้พอครับเยอะไปเปล่าวะเนี่ยกองเก่านะครับเป็นกองเก่าคือจริงๆอ่ะถ้าเลี้ยงเป็นตู้กระจกอ่ะก็จะดีกว่ากองนะครับเพราะกองน้องเขาจะเอาหน้าเอาแรมตัวมาถูงี้นะผมก็แก้ปัญหาโดยการนี่พันทิชชู่พันอะไรไปก็ช่วยได้อยู่นะครับก็ที่แรกไอ้ฝาอันนี้มันก็จะอยู่ตรงข้างหน้านะผมก็ได้แง่แง่เปลี่ยนเอาเทปบันไดมาติดอะไรอย่างเงี้ยนะให้ไปก่อนรอก่อนนี่ถ้ามันติดข้างๆเขาจะเคลียร์งั้นถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องริชาร์ดแล้วก็ช่องมุมเอ็กโซติกด้วยครับสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายดิริชาร์ดบ๊ายบาย